พลัส100ตัวครับส่งกันมาเยอะๆนะครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมยอดมวยแห่งสยามเจอกับชานฟรองซัวครับแต่ว่าลีลาการเต้นของแสนชัยนี่ยังไงฮะอยากจะบอกเลยครับว่าไม่น่าเต้นเพลงกาโวเลยครับน่าจะเต้นเพลงไหนฮะโอ้ยโบรักสีดำดีกว่าไหมครับ น้องชายคนนี้อยู่สารคามครับผมนะครับแหมเต้นกาโวนี่ปกติก็เป็นท่าดึงดาวนี่สอยไข่มดแดงสอยไข่มดแดงนะครับอาจจะมาเต็มฮะมาเต็มแสนชัยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับก็คือทางด้านของจันเสมาทิพย์คีรีนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของนักชกจากฝรั่งเศสกันหน่อยนะครับเมืองเม็ดนะครับชานฟองซัวอายุ28ปีนะครับเกิด4ตุลาคม2529 100สยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามในปีนี้ครับท่านผู้ชมครับครบรอบ150ปีของจังหวัดมหาสารคามคนดีศรีสารคามนำโดยอาจารย์เลมบุญถมเนี่ยก็จะนำคนสารคามมีชื่อเสียงครับผมนะครับก็อยากจะบอกครับว่าเขาเป็นโค้ชมวยสยามนะฮะเมื่อก่อนยิงโค้ชมวยสารคามครับตอนนี้ต้องยกฐานะเขาเป็นโค้ชมวยแห่งสยามจริงๆเพราะว่าชกน้ำหนักนี่ตัวเล็กเท่ากันนี่โอ้ไม่มีนะฮะยังกับฟอยด์เมย์เวเธอร์สมัยก่อนครับนะฮะอายุ35ปีไปแล้วนะครับทางด้านของเจ้าแสนชัยครับมาดูลีลานะครับมาดูลีลาของแสนชัยครับว่าความเล็กความสั้นของเขานี่จะเจอกับทางด้านของชานฟรองซัวและจะมีวิธีไหนในการเข้าทางคู่ต่อสู้เมื่อกี้พอเข้าไปประกบกันตรงกลางเวทีแฟนมวยร้องโอ้โหนี่ถ้าพูดถึงว่าเหมือนต่อยกับพ่อแล้วฮะครับคือใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าโคตรมวยแห่งสยามนะครับสมคำเล่าลือหรือไม่ครับพี่น้องแฟนหมัดมวยก็พิสูจน์ด้วยตากันเลยครับวันนี้ก็อยากจะบอกครับว่าต่อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงความใหญ่แล้วก็อายุก็ยังต่อครับผมครับเอาละครับชานฟองซัววันนี้จะเอาอะไรมาสู้กับแสนชัยครับ65กิโลอยู่ที่เรานะครับ66กิโลนี่อยู่ที่เขาครับครับตอนนี้แฟนมวย 50,000 คนรอลุ้นรอติดตามครับมาดูยกที่1ครับ 50,000 คนที่สนามกีฬามหาราชแห่งนี้นะครับแล้วก็โอ้อีกหลาย10ล้านคนทั่วประเทศไทยแข้งซ้ายครับขยับเกี่ยวได้ครับนี่ครับลีลาของแสนชัยครับเล็กกว่าครับสู้จะเอายังไงโอ้โหโอ้โหนี่มีโดนสลับขาเตะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นครับแสนชัยครับวันนี้มาอยู่เมืองไทยไปตอนนี้ไม่สามารถต่อยในประเทศไทยแล้วฮะต่อยต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับคือคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ครับว่าอาวุธแม่ไม้มวยไทยของเราเนี่ยที่สมรอบตัวขนาดไหนเจอกับคนตัวใหญ่ขนาดไหนก็สู้ได้ครับดูกรณีตัวอย่างแบบแสนชัยเจอกับทางด้านของชานฟองซัววันนี้ครับวิธีการจะเอาตัวใหญ่ให้ล้มหรือจะการป้องกันตัวเนี่ยครับตัวเล็กป้องกันตัวนะครับพอปั๊มในเสร็จปุ๊บเนี่ยไล่แขนขาเกี่ยวเอาไว้ทำการแยกออกมาชกอย่างละเอียดครับแสนชัยโอ้โหนี่ครับลองขยับสลับมาอยู่ข้างหลังเตะข้างหลังฟาวอันนี้ไม่ฟาวนะฮะไม่ฟาววิธีการหลอกล่อคู่ต่อสู้นี่ด้วยชาญฟองซัวจังโมโหครับวางแข้งขวาครับแสนชัยโอ้ยพับในครับตัวเล็กมาเตะตัวใหญ่เนอะชาญฟองซัวชักโอ้โหจับขยี้ตัวเล็กได้หรือเปล่านี่แน่ตัวเล็กนักเข้าวงในแล้วก็ทำไม่ได้จริงๆครับแสนชัยประกันตัวดีครับวันนี้พยายามเตะพับนอกครับชานฟองซัวขยับเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับฟองซัวครับพยายามใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าแสนชัยก็มีระบบป้องกันดีครับมวยไทยมีการมีแก้นะครับก็เรียนรู้ที่จะป้องกันเกี่ยวได้ระหว่างแข้งซ้ายคืนครับโอ้โหตรงนี้โอ้ยหมัดซ้ายครับ
ว่าหมัดคว้างควายฮะถ้าเป็นภาษาก็ว่าหมัดโอเวอร์เฮดนะฮะคว้างข้ามหัวไปแล้วก็โดนที่ปลายคางโอ้เต็มเบ้าตาครับเต็มเบ้าตาครับโอ้สลับขาทีหน้าครับแสนชัยครับทีซ้ายลำตัวแล้วขึ้นบนครับซ้ายตรงครับโอ้โหนี่ล้มช้างครับครั้งที่สองครับแสนชัยยังไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับยังสู้อยู่นะครับชันพองตัวครับตัวใหญ่กว่าครับตัวใหญ่ล้มดังครับนี่ครับโอ้ยขาดีกระโหลกแสนชัยก็เป็นลูกฟาวนะครับแต่ว่าเตรียมมาแล้วก็ต้องโชว์ซะหน่อยเอกลักษณ์เขาเลยครับมีแม่การเชื่อมแบบนี้ครับท่านผู้ชมอยากบอกว่าชาติพยัคฆ์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยพระเอกนี่ไก่นี่เลยพี่นกชัดชัยเป็นผู้จัดนี่ละไอ้ผ้าเชือกพระเอกขอประกาศทางช่อง3เร็วๆนี้3เร็วๆนี้ครับผมพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาครับแอคชั่นสุดท้ายของแสนชัยมาชั่วโมงกว่าแล้วเอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่เป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นฮุกซ้ายกว้างของแสนชัยครับแล้วก็ซ้ายตรงอีกทีนึงครับมาโดนไป2นับแล้วครับท่านนักของการปลอมตัวครับเป็นคนดีนะครับนี่กันลั่นเลยครับนี่แหละครับเลือดรักชาติครับเลือดรักชาติครับโอ้โหมันต้องเข้มข้นอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับ SMS ส่งเข้ามาครับว่าเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้อย่างไร483-8166ย้ำอีกครั้งหนึ่ง483-8166เสื้อไทยไฟสวยสวยรุ่น100 plus 100ตัวครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะตอบแทนคุณอย่างไรแหมถามครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่สนามที่แสนชัยก็ยังออกแข้งได้เขาได้อย่างสวยงามโอ้โหจิ้มตายโอ้โหลูกนี้นี่ครับเรียบร้อยเลยครับเต็มเบ้าตาครับซ้ายตรงครับภาษาสารคามเรียกว่ากองอ้วนยวบกองอ้อนย่อไหมฮะถ้าเกิดทุกคนบ้านผมนี่กองอ้อนย่อครับครับสารคามนี้อ้วบยวบมัดซ้ายครับโอ้อะมวยอะมวยอะตีแม่ดีใจกันครับสะใจกันทั้งงานครับวันนี้ต่อได้อย่างสวยงามครับโอ้โหนี่ทางด้านของชาติฟองซัวนี่นอนคว่ำหน้านะครับเลือดกบปากเลยครับนี่ครับคือพิษสงของมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับเราภูมิใจครับเป็นส่วนหนึ่งของไทยไฟแล้วก็เราเป็นน้องชาวจังหวัดนราธิวาสก็มาร่วมเชียร์ร่วมชมในวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับยังอยู่กับเราครับ50,000คนจิ้มซ้ายโอ้โหจิ้มซ้ายนี่ครับโอ้ซ้ายตรงครับซ้ายตรงสวยมากครับสวยมากครับลูกนี้ครับนี่ยกเข้ามุมเลยครับโอ้โหนี่เรียกว่าตาปูตาบวมปากแตกครับชาร์ตพร้อมตัวครับโชว์ฟอร์มสวยงามครับวันนี้แสนชัยได้ดูกันอรรถรสหลากหลายครบเครื่องเลยครับอ้าวเชิญครับคุณแมทธิวครับPK แสนชัยมวยไทยเย่แต่เต้นหน้าบัวครับท่านี้รักทุกคนรักพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับเอาละครับยินดีกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับ